วันนี้มาต่ออยู่ในคลิปที่2เนาะพ่อละเนาะสำหรับคลิปที่2นี้อาจารย์จะพามาเบิ่งตัวอย่างในการคิดไล่เนาะจำนวนที่มีการพัวพันระหว่างมวลสารและกับโมลและกับจำนวนมวลสารโมลโมเลกุลเนาะหลังจากเฮาได้ฮู้สูตรแล้วเนาะก็คือเกี่ยวแก่กับจำนวนโมลเนาะจำนวนโมเลกุลที่มีการพัวพันกันอยู่ในนี้เนาะเขาจะมานำใส่และคิดไรเนี่ยแหละนั้นมาเบิ่งนำกันอยู่ในตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งจงคิดไรมวลสารของน้ำเนาะน้ำนี่มีมวลสารโมเลกุลอยู่เนาะสูตรแมนแมนฮัตสองโอเนาะจำนวนโมเลกุลในนี้เขาให้มา1โมเลกุลแสดงว่าหู้เนาะ1โมเลกุลนี่คือจำนวนโมเลกุลของน้ำนี้เนาะให้คิดไรมวลสารเนาะเอาเฮาต้องเขียนสิ่งที่ฮู้ออกมาเพื่อความละเอียดเนาะ n นี่เท่ากับ1โมเลกุล n หมายถึงจำนวนโมเลกุลแม่นบ่แม่นและก็จำนวนอะโวคาโดหรือว่า NA นี้เนาะถ้าเพิ่นบ่ให้ในโจทย์เฮาก็ต้องจื้อคือเขียนไว้ NA หรือว่า N0 เนาะแต่อาจารย์ใส่ NA เพราะว่า A นี่แม่นอะโวคาโดหั่นเนาะเท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23ต่อมอลเนาะหรือว่ามอลกำลังลบ1บางตำราเพิ่นสิเขียนเนาะก็แม่นต่อมอลนั่นแหละเนาะแล้วเฮายังบ่ทันฮู้หยังมวลสาร M ใหญ่แม่นบ่เพราะว่าสูตรเฮามีการพัวพัน M ใหญ่จากสูตรโมเลกุลนี่เฮาไปซอกหามวลสารโมลจากตัวนี้เนาะจะได้อยู่เนาะm ใหญ่เท่ากับ m เนาะมวลสารโมลของน้ำมวลสารโมลของน้ำก็คือมวลสารโมเลกุลของน้ำอยู่ในสูตรโมเลกุลนี้เนาะก็คือการคิดไรมวลสารโมเลกุลเพราะฉะนั้นฮู้บ่จื้ออยู่บ่เนาะเท่ากับเอาผลบวกเนาะของจำนวนอะตอมคูณในมวลสารนั้นในธาตุนั้นเนาะก็แม่นได้อยู่2คูณ16 2ก็แม่นจำนวนจำนวนเนาะอะตอมคูณให้มวลสารของฮีโดนี้เป็น2บวกกับ16 16แมนมวลสารของ64แสดงว่าน้ำมีอยู่18เนาะ18อันนี้แมนมวลสารโมลเนาะหรือว่ามวลสารโมเลกุลเนาะมวลสารโมเลกุลมันบ่แม่นจำนวนโมเลกุลไดเวลาต้องจำแนกไดเนาะแล้วเหตุใดต่อน้ำใส่สูตรสูตรคิดไรก็แมนสูตรที่ได้ว่ากันเมื่อกี้นี้เนาะ n เท่ากับ n ใหญ่ส่วนให้ n a เท่ากับ m ส่วนให้ m ใหญ่เนาะในนี้เฮาก็ฮู้แล้ว m แม่นหยัง m น้อยแม่นหยัง n แม่นหยัง n a แม่นหยังอยู่ในคลิปก่อนเนาะอาจารย์ได้บอกแล้วจะได้แบบไรวันนี้ถอนเอา m แม่นว่าเพิ่นต้องการซอกมวลสารของน้ำจากสูตรนี้จึงได้เนาะ m เท่ากับเดเนาะในนี้เฮาเห็นสูตรแล้วนี่แล้วเฮาก็มาคำนึงเบิ่งว่า n เนี่ยฮู้บ่ฮู้แม่นบ่นี้m มาฮู้บ่เฮาบ่ฮู้ na เฮาฮู้บ่เฮาฮู้นี้เนาะ m ใหญ่เฮาก็ฮู้เนาะเดเฮาคิดไล่ออกจากตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเนาะทั้ง3ตัวนี้มันมีการพัวพันกันแต่ตัวนี้เนาะตัวนี้จึงได้จับมาเท่ากันเนาะ NA ส่วนให้ N N ส่วนให้ NA เท่ากับ M ส่วนให้ M น้อยฉะนั้นถอนเอา M ใหญ่ตัวนี้เนาะเวลาเฮาถอนเอาแล้วจะได้เป็นอัตราส่วนพัวพันกงระหว่างเนาะ N คูณให้ M ใหญ่เนาะส่วนให้กับ N A นั่นเองเนาะก็คือคูณไขเลยเนาะหลังจากได้สูตรที่เฮาถอนออกมาแล้วเห็นอะไรต่อแทนไซมันบอกเอาค่ามาแทนไซก็ได้เนาะ n นี่แม่น1โมเลกุล1คูณให้กับ m ใหญ่18ก็18ดิส่วนให้กับ na ก็คือ 6.02 คูณ10กำลัง23ต่อมอลก็ได้อยู่ 6.02 คูณ10กำลัง23หลังจากนั้นเนาะ18คูณ1ก็ออก18 18หารใน 6.02 ก็ได้อยู่2.99เนาะคูณ10กำลังลบ23
กำลังเศร้าสามตัวนี้มันอยู่ลุมเวลาเขาเนาะย่ายขึ้นมาเทิงเนาะจะกลายเป็นลุบเศร้าสามกรามนั่นเองอันนี้คือมวลสารเนาะเขากระหู้ได้แล้วแมนบอกมวลสารที่เขาต้องการซอกหู้แล้วเท่ากับตัวนี้บัดนี้มาเบิ่งตัวอย่างต่อไปนะตัวอย่างตัวที่สองจงกำหนดปริมาณเนาะธาตุจำนวนมวลจงกำหนดปริมาณธาตุก็คือจำนวนมวลเดี๋ยวเพิ่นเขียนในวงเล็บก็คืออธิบายว่าให้คิดไล่จำนวนมวลเนาะของก๊าซคาร์บอนิกที่มี1กิโลกรัมเนาะมวลสารนี่หัวหน่วยเป็นกรัมแม่นบ่เฮาต้องเปลี่ยนหัวหน่วยได้ตัวนี้ได้เนาะวิธีแก้ฮู้หยังเนาะฮู้มวลสารของก๊าซคาร์บอนิกนี้เท่ากับ1กิโลกรัมก็คือเปลี่ยนเป็นกรัมได้อยู่ 1,000 กรัมเนาะสำหรับการเปลี่ยนหัวหน่วยนั้นอาจารย์ก็ได้สอนอยู่ในบทที่1ที่2พุ่นแล้วเนาะแล้วก็ฮู้หยังอีกบัดนี้เฮาต้องซอกหาเนาะเฮาบ่ฮู้เฮาก็ต้องซอกหามวลสารมวลหรือว่ามวลสารโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนิก M ใหญ่จะเท่ากับ M ใหญ่ของก๊าซคาร์บอนิกนี้ในนี้ก๊าซคาร์บอนิกมีมวลสาร12บวกด้วยออกซิเจน16 16คูณ2ได้32จึงเป็น44เนาะหลังจากนั้นเนาะเฮาซอกหาหยังจำนวนมวลตัว N นี้จำนวนมวลเห็นบ่เฮาไปหาสูตรที่มีการพัวพันเนาะก็คือ N เท่ากับ N ส่วน NA เท่ากับ M ส่วน M ใหญ่แต่ว่า N ส่วน NA นี้มันบ่ได้พัวพันอยู่ในโจทย์นี่มันพัวพันแต่ M ใหญ่กับ M ตัวนี้ฮู้ได้เท่านี้เฮาก็สามารถซอกหาจำนวนมวลได้แล้วเนาะจำนวนมวล N น้อยจึงเท่ากับ M ใหญ่ M น้อยส่วน M ใหญ่หรือว่ามวลสารส่วนไหมวลสารมวลนะหรือมวลสารโมเลกุลจึงได้แทนเข้าไปเลยมวลสารเนาะที่เพิ่นให้มานี้ก๊าซคาร์บอนิก1กิโลหรือว่า100 1,000 กรัมเอา 1,000 หารด้วย44เนาะเท่ากับอยู่2.72 มวลนั่นเองแสดงว่าเนาะเฮาฮู้แล้วจำนวนมวลของก๊าซคาร์บอนิกใน 1,000 กรัมนี่เท่าอยู่ 2.72 มวลนี่คือคำตอบเนาะบัดนี้ไปเบิ่งตัวอย่างต่อไปเพื่อความเข้าใจขึ้นตื่มเนาะตัวอย่างที่3เนาะแต่ว่าตัวอย่างที่3นี้มาพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปเนาะ